นับสนุนโดยแม็กกี้ทำอาหารบ้านเราได้หอมร้อยสวัสดีค่ะแหมวันนี้แปลงร่างนะจากหมีกลายเป็นคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอร่อยชั่วทั่วอิ่มท้องนะคะซึ่งรายการนี้ของเรานะคะก็คือจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมไปชิวนะคะกับร้านอาหารที่ดังๆทั่วจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้นะคะหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วยังไม่เคยไปนะคะจะไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือว่าเมนูอร่อยอร่อยแค่ไหนนะคะก็ติดตามได้เลยกับรายการของเรานะคะอร่อยชัวร์ทั่วอิ่มท้องนะคะแต่วันนี้ค่ะจอยอยู่ในตัวเมืองเลยในจังหวัดภูเก็ตนะคะร้านนี้หาไม่ยากนะคะแต่ว่าที่พิเศษนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยดังมากๆดังไปถึงต่างจังหวัดนะคะถึงขั้นที่มีคนต่างจังหวัดเนี่ยนั่งเครื่องนะคะลงมาที่นี่นะเพื่อมาทานอาหารร้านนี้เสร็จแล้วก็นั่งเครื่องกลับนี่แสดงว่ามาเพื่อมีจุดประสงค์มาร้านนี้โดยเฉพาะจะเป็นร้านไหนนั้นนะคะมาลุ้นกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยค่ะพร้อมหมักธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันพร้อมหมักธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันสนับสนุนโดยแม็กกี้ทำอาหารบ้านเราได้หอมร้อยตอนนี้นะคะจอยก็อยู่ในร้าน Love to Eat นั่นเองนะคะแหมชื่อก็แบบว่าน่ากินน่ากินแล้วนะนี่แต่วันนี้จอยไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะตรงนี้ค่ะอยู่กับเจ้าของร้านใจดีแล้วก็น่ารักด้วยนะคะตรงนี้กับพี่ดีเจลูกหมีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ลูกหมีสบายดีไหมสบายดีค่ะทำร้านนี่สนุกเลยนะก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงค่ะอะไรอย่างนั้นนะคะก็มีร้านแบบในฝันอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมร้านนี้นี่ความเป็นมาเป็นไปยังไงถามลูกจริงๆก็ไม่เคยคิดจะทำร้านอาหารมาก่อนแต่ว่าเผอิญได้ไปอยู่อังกฤษไปใช้ชีวิตที่นู่นมาประมาณสัก 4-5 ปีก็ทำงานร้านอาหารไทยพอกลับมาแล้วก็เลยว่าจะหาอะไรทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาไหนๆมีประสบการณ์ที่นู่นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถึงได้ตัดสินใจเห็นทำเลที่นี่พอดีสะดวกสบายที่จอดรถแล้วก็บรรยากาศน่าทำร้านอาหารก็เลยตัดสินใจทำก็ได้ที่นี่นี่คืออยู่ใจกลางเมืองเลยใช่แล้วค่ะที่จอดรถสะดวกมากใช่แล้วที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่นี่เขาเรียกแถวตลาดท้ายรถเก่าท้ายรถเก่าตรงข้ามการไฟฟ้าค่ะคือรู้สึกว่าชื่อเสียงโด่งดังมากร้านนี้มีแต่คนรู้จักนะคะแล้วทีนี้คนที่ว่าเขาบินมาทานอาหารเลยเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างอันนี้คือแบบว่าเป็นข่าวคมลอยหรือเปล่าหรือว่ายังไงข่าวซุบซิบเม้ามอยก็คือมีมาจริงๆค่ะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไปพูดกันปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่ร้านเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องของมาตรฐานก็คือเราจะค่อนข้างที่จะคัดเลือกของวัตถุดิบอะไรเงี้ยที่ใช้ในการทำในการปรุงเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะไปจ่ายตลาดเองทุกเช้าเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเลือกของที่สดแล้วก็ใหม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างกรณีที่ลูกค้าที่เขามาก็คือเขาเคยมาทานตอนช่วงเขามาเที่ยวที่นี่แล้วเขาก็บอกเพื่อนต่อ
เพื่อนเขาก็แบบบินมาทานก็แบบเนี่ยเพื่อนแนะนำมาว่าต้องมาทานแกงปูทานหมูคั่วเกลือแล้วก็มีส้มตำเผ็ดกรอบแล้วก็อีกหลายเมนูนะคะที่เขาแบบว่าอยากจะลองพิสูจน์ว่าอร่อยจริงไหมที่เพื่อนเขาพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สรุปก็ติดใจกันไปตอนแรกก็แบบมายังไม่ค่อยกล้าสั่งพอทานเข้าไปเซตแรกก็แบบเฮ้ยขออีกอะไรแล้วก็มีสั่งกลับไปที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือบินมาจากกรุงเทพเลยทีนี้อาหารที่ร้านที่จะมีเป็นแนวไหนแบบไหนบ้างมีทั้งอาหารพื้นเมืองนะคะหลักๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแบบเมนูที่เราเสริมเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างลูกค้าบางกลุ่มมาด้วยกันก็อาจจะไม่ได้อยากทานประเภทเดียวกันเขาก็อยากทานหลากหลายแล้วก็จะมีอาหารยุโรปบางตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกอาหารจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราค่อนข้างเอาใจลูกค้าก็คืออย่างถ้าเกิดลูกค้ามาอยากทานอะไรเป็นพิเศษถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำให้น้องเมนูได้ให้แบบอารมณ์เหมือนแบบมาบ้านเพื่อ นแล้วก็อยากกินอันเนี้ยเพื่อนทำให้กิ นอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะใครที่ว่างนะคะหรือว่าอยากจะลองมาชิมจริงๆเลยตามรอยรายการมาได้เลยนะคะกับรายการอร่อยชัวร์ทัวร์อิ่มท้องของเรานะคะก็มาได้ที่ร้าน Love to Eat นะคะอยู่ตรงท้ายรถเก่าเนาะก็มาเจอพี่ลูกหมีนะคะอยู่ในร้านประจำเลยค่ะจะอยู่ทุกวันค่ะใช่แล้วเจ้าของร้านใจดีบอกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้จอยหิวแล้วอ่ะพี่ลูกหมีวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างเอ่ยวันนี้เมนูของทางร้านนะคะก็จะมีกุ้งผัดพริกไทยอ่อนแล้วก็มีคั่วกลิ้งไก่ตะไคร้สับอ๋อพวกกิ้งไก่ตะไคร้สับลองว่าอร่อยแค่ฟังชื่อก็หิวแล้วเราไปในครัวกันเลยดีกว่าค่ะแล้วค่ะจอยังคงอยู่นะคะที่ร้าน Love to Eat นั่นเองแล้วก็อยู่กับพี่ลูกหมีด้วยนะคะตอนนี้มาบุกถึงในครัวเลยทีเดียวนะคะกับเมนูแรกนั่นก็คือกุ้งผัดพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนั่นเองนะคะและตอนนี้เราก็มีเชฟนะคะมือหนึ่งเลยของร้าน Love to Eat นะคะก็คือพี่ก้องนะคะบุญฤทธิ์ชูทองนั่นเองสวัสดีค่ะนี่นะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ก้องรบกวนเลยนะคะทำอาหารอร่อยๆให้เราทานกันหน่อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างละกันนะคะสำหรับเมนูแรกค่ะค่ะกุ้งผัดพริกไทยอ่อนนะคะนี่ก็คือพระเอกของเราก็คือกุ้งเราใช้ไซส์ขนาดกลางนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชมีกระเทียมมีพริกไทยมีน้ำตาลมีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนแล้วก็จะมีต้นหอมกับพริกชี้ฟ้าแดงและทำให้อาหารมีสีสันขึ้นและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือซอสปรุงอาหารแม็กกี้ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของการปรุงอาหารให้หอมอร่อยกลมกล่อมนะคะเพราะว่าซอสปรุงอาหารแม็กกี้ของเราเนี่ยหมักนะคะด้วยวิธีการทางธรรมชาติเลยนะคะจากถั่วเหลืองที่คัดอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีกลิ่นหอมอร่อยมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทำให้อาหารทุกเมนูนะคะอร่อยได้ด้วยแม็กกี้ค่ะเนาะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าทำยังไงนะกับเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ก้องช่วยหน่อยนะคะโอเคคือแบบน้ำมันผัดมันไม่ต้องเยอะใช่ไหมพี่ลูกหมีใช่ค่ะเอาลูกเจียวกระเทียมแป๊บเดียวมาค่ะไม่ต้องถึงขั้นให้พอให้ได้หอมหอมให้กลิ่นออกมาแล้วก็เอากุ้งลงไปผัดอยู่ที่บ้านไม่มีแรงก็ไม่ต้องยกกระทะนี่ผัดแค่พอให้กุ้งแบบสุกเริ่มใกล้ๆจะสุกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องปรุงลงไปอีกใส่พริกไทยพริกไทยดำพริกไทยดำแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะดูดีที่แบบได้รับความนิยมมากเลยพี่ลูกหมีสั่งเยอะไหมได้ค่ะเพราะว่าคนจะชอบทานถ้าใครชอบทานกุ้งแล้วอยากทานอาหารสดๆแล้วก็โดยเฉพาะพริกไทยอ่อนเนี่ยคุณประโยชน์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะคะก็ดีต่อสุขภาพเมนูไม่อ้วนนะคะแล้วก็เรา
ต่อไปพ่อใส่ซอสแม็กกี้ครับกลมกล่อมมากขึ้นค่ะว้าวน่าทานมากๆเลยนะคะกุ้งผัดพริกไทยอ่อนค่ะนี่น่าทานจริงๆเลยหอมเลยนะคะนี่เป็นเพราะซอสปรุงอาหารแม็กกี้แน่เลยกลิ่นเลยหอมขนาดนี้ชิมกันเลยดีกว่านะคะรสชาติจะเป็นยังไงกุ้งตัวโตๆนี่ขนาดกลางนะเนี่ยพี่ลูกหมีใช่แล้วค่ะร้านค่อนข้างจะใช้กุ้งขนาดนี่แหละค่ะกลางไปถึงใหญ่พี่หมีชิมไหมแอบจิ้มน้ำนิดนึงหอมแม็กกี้เป็นไงบ้างคะอร่อยกลมกล่อมมากเลยน้องหมีแล้วก็เนี่ยได้กลิ่นของแม็กกี้นะคะติดอยู่ในเนื้อของกุ้งเลยทีเดียวนะคะอร่อยกลมกล่อมสมชื่อเขาจริงๆนะคะกับซอสปรุงอาหารแม็กกี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเมนูใช่แล้วนะคะนั่นก็คือคั่วกลิ้งไก่ตะไคร้สับค่ะคั่วกลิ้งไก่ตะไคร้สับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันค่ะพร้อมหมักธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันพร้อมหมักธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันสนับสนุนโดยแม็กกี้ทำอาหารบ้านเราได้หอมร้อยคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรก2นะคะของรายการอร่อยชั่วทัวร์อิ่มท้องนะคะตอนนี้เนี่ยจอยนะคะก็ยังอยู่ที่ร้าน Love to Eat กับพี่ลูกหมีนะคะแล้วก็เชฟก้องนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในครัวนะเป็นเมนูที่2แล้วนั่นก็คือคั่วกลิ้งไก่ตะไคร้สับค่ะกิ้งนี่ก็ต้องแบบรสจัดใช่ค่ะทั้งเผ็ดร้อนสะใจแน่ๆนะคะเมนูนี้นี่ปกติเนี่ยจะทานกับข้าวก็ได้ใช่หรือว่าทานเล่นเป็นกับแกล้มอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะก็ทานชิลๆก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติจัดจ้านในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นว่ามาดูดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะในส่วนของส่วนผสมนะคะตัวหลักเลยก็คือไก่สับนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะมีเครื่องแกงซึ่งเป็นเครื่องแกงใต้อันนี้เครื่องแกงเราตำเองแบบรับรองว่ารับรองเผ็ดจัดจ้านถูกใจแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนของกระเทียมน้ำตาลนะคะน้ำปลาตะไคร้แล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็จะมีในส่วนของพริกขี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยแล้วก็มีพริกไทยแต่ว่าที่จะขาดไม่ได้เลยที่ร้านเราจะใช้อยู่เป็นประจำเลยนั่นก็คือซอสปรุงรสแม็กกี้ค่ะใช่แ
่แล้วนะคะสำหรับซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำอาหารเลยนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยจะหอมอร่อยกลมกล่อมนะคะก็ต้องมาจากขวดนี้เลยค่ะซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะเพราะว่าหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะคะจากถั่วเหลืองที่คัดสรรอย่างดีเลยนะคะทำให้มีกลิ่นหอมอร่อยแล้วก็กลมกล่อมนะคะกับเมนูทุกจานเลยนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วมาดูซิทำยังไงกันบ้างเอ่ยคั่วกลิ้งนะคะก็ไม่ยากนะคะจริงๆแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ในส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะปรุงยังไงให้มันพอดีแล้วก็รสชาติคือจริงๆมันจะออกเผ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ความเผ็ดเนี่ยมันสามารถที่จะกลมกล่อมแล้วก็ที่ทานแล้วเขาถือว่ามันอร่อยไม่ใช่เผ็ดแบบโดนไปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกทะเลซีฟู้ดก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้ไก่กับหมูจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนี่เขาที่เขาบอกว่าใส่น้ำมันน้อยค่ะใช่เน้นว่าเราใส่เป็นน้ำซุปแทนจะได้แบบไม่อ้วนด้วยไหมใช่ถูกต้องค่ะสุขภาพด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องแกงที่เราจะผัดกับไก่ให้หอมก่อนนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสอื่นๆอ๋อแล้วลงเครื่องแกงก่อนเลยใช่ไหมต้องผัดเครื่องแกงให้หอมด้วยค่ะแล้วให้มันเข้าเนื้อนานๆเนาะเมนูนี้มันจะต้องมีพวกแบบเครื่องเคียงอย่างพวกผักอะไรต่างๆค่ะผักสดผักลวกได้หมดอย่างทางใต้ก็จะเป็นพวกแบบสตออะไรลูกเมียงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกอะไรใส่สมุนไพรลงไปเลยนะคะไก่เริ่มสุกเครื่องแกงเริ่มหอมต่อไปก็จามด้วยน้ำปลาค่ะนะคะแล้วก็อาจจะแบบปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยแม็กกี้เพราะว่าในส่วนของแม็กกี้เนี่ยจะช่วยทำให้รสชาติอาหารนั้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็หอมด้วยแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารมีหน้านะถึงเลือกแม็กกี้ทุกเมนูเลยค่ะก็ตามด้วยซอสแม็กกี้บอกแล้วขาดไม่ได้เลยนะคะกับซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็คัดสรรถั่วเหลืองเนี่ยอย่างดีเลยนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยมีทั้งรสชาตินะคะที่กลมกล่อมอร่อยมากขึ้นแล้วก็หอมมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วโอ้หอมไหมคะหอมมากหอมเครื่องแกงด้วยนะเนี่ยพอได้เมื่อกี้นี่หยอกซอสปรุงอาหารแม็กกี้ลงไปนะกลิ่นนี้แบบหอมโชยขึ้นมาเลยนะกลิ่นชัดเจนขึ้นอย่างที่พี่ลูกหมีว่าจริงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้รู้รสชาติจริงๆเนี่ยต้องชิมกันนะหอมน่ากินมากๆเลยชิมกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเข้มข้นมากวิ่งหนีแล้วก็ได้กลิ่นนะคะซอสปรุงอาหารแม็กกี้เนี่ยชัดเจนทำให้กลิ่นหอมแล้วก็กลมกล่อมขึ้นมาทันทีเลยนะอร่อยมากเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเมนูของที่ร้าน Love to Eat เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่2เมนูนี้นะคะมีเมนูอื่นๆที่พี่ลูกหมีเนี่ยนำเสนออีกนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้ได้ต้องขอบคุณก่อนนะคะสำหรับเชฟก้องนะที่วันนี้มาทำอาหารอร่อยๆให้เราทานกันค่ะขอบคุณค่ะครับไปข้างนอกกันดีกว่าช่วงสุดท้ายของรายการอร่อยชั่วทัวร์อิ่มท้องนะคะก็ยังอยู่ที่ร้าน Love to Eat นะคะกับพี่ลูกหมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะก็มีหลายเมนูเลยที่พี่ลูกหมีนำเสนอนะคะไม่ใช่แค่2เมนูที่เราทำกันเนาะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมีเมนูเพิ่มเติมซึ่งเป็นเมนูประจำของร้านนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะส้มตำเห็ดกรอบตำเห็ดกรอบใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะที่เราเลือกใช้อันนี้คือเป็นเห็ดทอดเลยแล้วก็เป็นน้ำยำค่ะเป็นน้ำยำเหมือนน้ำส้มตำอันนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าชอบที่บินมาจากกรุงเทพเลยก็มาด้วยค่ะด้วยเมนูนี้เลยใช่นะคะแล้วก็อีกเมนูถัดมานี่ค่ะเขาเรียกว่าต้มโพนะคะหลายคนแบบเวลาบอกชื่อก็จะแบบงงแบบต้มโพหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะต้มโพหอยนางรมอ่ะที่เราจะใช้กุ้งโตๆนะคะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยก็จะคือจะค่อนข้างออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆสาวๆจะชอบทานค่ะ
เป็นเมนูที่แบบลดความอ้วนได้ด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะที่เราเห็นข้างหน้านี้ปรับมันจะออกเป็นน้ำมันนิดนึงนั่นคือน้ำมันงาทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนอุ๊ยเมนูลดความอ้วนสาวๆชอบแน่ๆนะคะแล้วอีกเมนูนึงเมนูนึงก็คือราดหน้าปลาเต้าซี่ค่ะอันนี้เรารับประกันความอร่อยเลยใครทานนี่ติดใจทุกรายก็มีปลาเป็นชิ้นโตๆเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้ความหอมจากเส้นแล้วก็ในส่วนของน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะที่ค่ะทีนี้เราจะมีแบบพวกน้ำสมุนไพรอะไรไว้ให้บริการลูกค้าด้วยอย่างแก้วนี้ก็คืออัญชันมะนาวเรียกความสดชื่นในช่วงอากาศร้อนๆสีสันก็สดใสมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ล่ะคะอันนั้นชาเขียวค่ะอ๋อชาเขียวนะคะก็มีฟองนมด้วยกลิ่นหอมมากๆนะเนี่ยหอมฟองนมเลยนะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้พี่ลุงหมีเนี่ยโปรโมทร้านนิดนึงแล้วกันเนาะว่าจะมายังไงได้บ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือทาง Love to Eat นะคะเราให้สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะจองเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยนั่งคุยงานกันหรืออะไรตั้งแต่10ถึง20ท่าน30ท่านแล้วก็ไหวอยู่นะคะก็ถ้าเกิดจะมาทางร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ตลาดท้ายรถเก่านะคะตรงในศูนย์ฮอนด้าแล้วก็อยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าหาไม่ยากค่ะแต่ถ้าเกิดหามาแล้วไม่เจอยังไงก็โทรมาได้นะคะที่076-354-354ค่ะโอ้เบอร์จำง่ายมากใช่354-354ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ Love to Eat ก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้รายการอร่อยชัวร์ทัวร์อิ่มท้องนะคะก็ขอมอบส่วนลดพิเศษให้สำหรับคนที่ชมรายการนี้นะคะแล้วก็แจ้งมาว่าเนี่ยดูรายการอร่อยชัวร์ทัวร์อิ่มท้องมานะคะเลิฟทูอีทก็มอบให้ 10% ค่ะโอ้ตั้ง 10% เลยอย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากรายการอร่อยชัวร์ทัวร์อิ่มท้องทางช่อง Idea TV TV หมายเลข8นะคะเอดีมากๆเลยเนาะโปรโมชั่นนี้รู้สึกว่าจะมีคนรอมารับประทานเยอะแยะเลยได้โปรโมชั่นดีเนาะได้แล้วค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะพี่ลุงหมีแล้วก็ร้าน Love to Eat นะคะก็อย่าลืมแวะมาเนาะมาง่ายที่จอดรถก็สะดวกนะคะแถมยังมีอาหารนะคะหลากหลายเมนูทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็ยังมีน้ำสมุนไพรด้วยใช่นะคะครบเลยทีเดียวมาที่นี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลูกหมีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มีกระเช้านะคะเป็นกิฟต์เซตนะคะจากแม็กกี้นะคะรายการอร่อยชัวร์ทั่วอิ่มท้องนะคะก็ขอมอบกิฟต์เซตนะคะของผลิตภัณฑ์ตราแม็กกี้นะคะให้กับพี่ลูกหมีด้วยนะคะนี่นะก็จะมีในกิฟต์เซตเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นซอสหอยนางรมนะคะตามแม็กกี้นะคะแล้วก็นี่เลยเป็นซอสเหยาะจิ้มนะคะตราแม็กกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงอาหารตราแม็กกี้นะคะให้พี่ลูกหมีไว้ทำอาหารอร่อยอร่อยได้อร่อยชัวร์ที่ร้านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเนาะทุกเมนูอร่อยได้แน่นอนนะคะวันนี้กับผลิตภัณฑ์ของแม็กกี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกหมีมากนะคะสวัสดีขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกับซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะทุกเมนูอร่อยได้นะคะนี่เลยกับซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะเพิ่มความหอมความอร่อยความกลมกล่อมให้กับอาหารทุกจานของท่านด้วยซอสปรุงอาหารตราแม็กกี้นะคะซอสปรุงอาหารแม็กกี้นะคะหมักด้วยวิธีธรรมชาติทำให้อาหารทุกจานนะคะหอมอร่อยกลมกล่อมค่ะติดตามรายการอร่อยชั่วทั่วอิ่มท้องนะคะได้เป็นประจำทุกวันค่ะทางช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8นะคะในเวลา11 นาฬิกาและ18 นาฬิกา 30 นาทีนะคะเป็นประจำทุกวันเจอจอยแน่นอนนะคะกับเมนูอาหารอร่อยอร่อยกับร้านที่ทั้งดังนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจอยจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ